That is what we're doing because we will not let the people of Pennsylvania go without having an election observer for every single ballot.ตัวแทนกฎหมายฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับผู้สนับสนุนและแสดงความไม่พอใจการทำงานของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรัฐเพนซิลเวเนียที่ไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปตรวจสอบการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดก่อนจะออกมาประกาศต่อผู้ชุมนุมในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่ยังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้เนื่องจากการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นโดยเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ส่งมาทางไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้นับหลายแสนใบหลังการเลือกตั้งซึ่งในรัฐนี้คะแนนเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงนำนายโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตแต่การนับคะแนนมีความใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือที่มาของการยื่นฟ้องต่อศาลของฝ่ายรีพับลิกันฝ่ายกฎหมายของนายโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้ยุติการนับคะแนนการเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนและเพนซิลเวเนียและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในรัฐจอร์เจียว่ากระทำผิดในเรื่องการนับบัตรทางไปรษณีย์ที่มาถึงล่าช้ารวมถึงการขอให้นับคะแนนใหม่ในรัฐวิสคอนซินซึ่งใน4รัฐดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งในการชี้ผลชิงชัยตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีการเดินเรื่องทางกฎหมายของฝ่ายรีพับลิกันชี้ถึงสัญญาณว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการต่อสู้ในผลการเลือกตั้งถึงชั้นศาลสูงของสหรัฐ So we'll be going to the US Supreme CourtWe want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? ขณะที่อาจารย์เจมส์การ์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก University of Buffalo กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าศาลสูงสหรัฐจะไม่รับพิจารณาเรื่องที่ถูกส่งขึ้นมาให้วินิจฉัยเพราะเห็นว่าศาลไม่ควรเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งของประชาชนแต่ก็อาจจะมีตุลาการศาลสูงบางส่วนที่แม้จะเป็นส่วนน้อยที่เห็นว่าศาลควรแสดงบทบาทคลี่คลายทางตันทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยังกล่าวว่าสิ่งที่มีความชัดเจนก็คือเป็นเรื่องยากที่ศาลจะสั่งให้หยุดนับคะแนนในกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องแต่ช่องทางการยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาอาจจะอาศัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยืดหยุ่นเวลาให้รับบัตรที่ลงคะแนนภายในวันเลือกตั้งแต่มาถึงสถานที่นับคะแนนล่าช้าว่าเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time for absentee ballots, I have no doubt that whoever loses in that นักวิชาการด้านกฎหมายบอกว่าหากมีการร้องเรียนในเรื่องการนับคะแนนการไม่ยอมรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือมีการขยายเวลาเพื่อนับบัตรคะแนนเลือกตั้งก็จะไม่น่าแปลกใจเลยว่าผู้ที่แพ้ในผลการเลือกตั้งนั้นจะเตรียมนำเรื่องนี้ไปสู่ศาลสูงของสหรัฐก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินได้เปลี่ยนกฎเพื่ออนุญาตให้นับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนภายในกำหนดแต่มาถึงล่าช้าได้ศาลสูงสหรัฐได้ตัดสินให้กระบวนการดังกล่าวทำได้ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเพนซิลเวเนียแต่ไม่อนุญาตให้สามารถทำได้ในกรณีของรัฐวิสคอนซินขณะที่ข้อถกเถียงทางกฎหมายอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับมาตรฐานการระบุบัตรเสียที่เป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์และการอนุญาตให้แก้ข้อผิดพลาดทางเทคนิคของบัตรลงคะแนนซึ่งฝ่ายรีพับลิกันได้ยื่นฟ้องไปแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนียขณะที่การขอนับคะแนนใหม่นั้นมีกฎหมายใน47รัฐที่เปิดทางให้ผู้มีคะแนนน้อยกว่าขอนับคะแนนใหม่ได้Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so he can simply ask for it. Historically, though, recounts rarely, if ever, differ from the original count. แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยชิคาโกบอกว่าแม้ผู้ท้าชิงตำแหน่งจะมีสิทธิ์ขอให้นับคะแนนใหม่ได้หากมีผลต่างไม่ถึงร้อยละหนึ่งแต่ในอดีตที่ผ่านมาการนับคะแนนใหม่มักไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ